สวัสดีครับในคลิปนี้น่ะเราก็มาคุยเรื่อง Windows 11กันนะครับหลังจากที่ Microsoft ครับประกาศว่าเราจะมี Windows 11ใช้นะครับในประมาณเดือนกันยาตุลาปีนี้ครับเป็นแบบทดสอบแบบตัวเป็นแบบเบต้าที่จริงแล้วตอนนี้ก็เบต้าอยู่นะครับมีการเบต้าไปแล้วรอบนึงนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการเบต้าอีกรอบหนึ่งที่เป็นแบบทางการครับประมาณเดือนตุลากันยาประมาณนี้ครับแล้วก็ใช้จริงๆนะครับอัปเกรดจาก Windows 10เป็น Windows 11ใช้กันจริงๆก็ประมาณต้นปีหน้านะครับหลังจากที่ประกาศมาเนี่ยเหมือน Microsoft ก็ผิดสัญญาของตัวเองนะครับที่เคยพูดไว้ว่าจะมีแค่ Windows 10ครับเป็น Windows สุดท้ายแล้วนะครับฟังไม่ผิดหรอกครับที่จริงแล้วทุกคนอาจจะเคยได้ยินหรือทราบข่าวมานะครับว่า Microsoft เนี่ยเคยประกาศแล้วนะครับว่า Windows 10เนี่ยเป็น Windows สุดท้ายนะครับตัวผมเองก็เคยเข้าไปประชุมนะครับแล้วก็เคยเข้าไปสัมมนากับทาง Microsoft นะครับ Microsoft ของประเทศจะไม่ผิดน่าจะเป็นของตัวแทนของประเทศไทยเนี่ยนะครับกับสิงคโปร์เนี่ยมาสัมมนาที่แถวโรงแรมแถวบ้านผมนะครับผมก็ได้เข้าร่วมเชิญเข้าไปฟังด้วยนะครับเพื่อพูดคุยเรื่องผลิตภัณฑ์ของ Windows 10นะครับหลังจากที่คุยกันเนี่ยทางตัวแทนก็บอกว่า Windows 10เนี่ยคือ Windows สุดท้ายแล้วก็จะไม่มี Windows 11 12 13อะไรต่อจากนี้อีกแล้วนะครับเขาก็ว่าประมาณนั้นมาพร้อมกับ Adobe นะครับผลิตภัณฑ์ของ Adobe ก็บอกเหมือนกันนะครับว่า Adobe เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน CC นะครับ Adobe CC คือเวอร์ชันสุดท้ายแล้วทุกอย่างเราจะอัปเดตผ่านออนไลน์นะครับเป็นคลาวด์อะไรพวกนี้นะครับก็เหมือน Windows 10ครับอัปเดตผ่านคลาวด์ทุกอย่างผ่านคลาวด์หมดถามว่าทำไมถึงมันมี Windows 11ขึ้นมานะครับผมนะคิดว่านะครับสิ่งที่ทำให้ Microsoft ตัดสินใจทำ Windows 11ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเกิดจากกระแสแท็บเล็ตนะครับแล้วก็โมบายมือถือนะครับในยุคที่ผ่านมาเนี่ยประมาณเกือบ10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมือถือเนี่ยมันโตอย่างรวดเร็วถูกไหมครับมันเร็วแบบเร็วจัดเลยแล้วก็ตัว Microsoft เองเนี่ยไม่สำเร็จเท่าไหร่นะครับในการทำมือถือนะครับทำแบบตัว OS Windows บนมือถือครับ OS Mobile นะครับไม่สำเร็จเท่าไหร่นะครับก็ยังฮิตสู้เท่า Android กับ iOS ไม่ได้นะครับ Windows 11เนี่ยเหมือนทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยกลับมาพังงาดนะครับกลับมาเนี่ยในรอบนี้ทำให้มือถือเนี่ยจะใช้น้อยลงไหมผมว่าก็ไม่นะมือถือก็ใช้เท่าเดิมแหละแต่พวกแท็บเล็ตอะนะผมว่าพวกแท็บเล็ตเนี่ยมีสิทธิ์ตายได้เลยนะครับมาใช้ Windows มากกว่านะครับเพราะว่าในตัว Windows เนี่ยมันมี Windows 11เนี่ยมันมีฟีเจอร์ที่คล้ายๆกับมือถือเลยนะครับก็คือสามารถโหลดแอปมือถือลงมาที่ Windows ได้เลยโดยตรงนะครับทำให้เฮ้ยแล้วถ้ามันโหลดแอปมือถือได้โดยตรงแล้วเนี่ยมันลงที่เครื่องเราได้เลยเนี่ยแล้วเราจะมีมือถือกับแท็บเล็ตไว้ทำไมนะถูกไหมแล้วก็คอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้คล้ายๆแท็บเล็ตเลยครับมีหน้าจอแล้วก็เสียบกับฐานนะเสียบกับแพดที่เป็นคีย์บอร์ดนะแค่นั้นเองผมว่าในยุคต่อไปเนี่ยหลังจากที่ Windows 11มาเนี่ยทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงนะครับทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงอีกระลอกหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายๆโปรแกรมเมอร์ที่เป็นนักเดเวลลอปเนี่ยก็น่าจะเขียนโปรแกรมนะเพื่อมารองรับกับ Windows 11เนี่ยเยอะพอสมควรนะครับถ้าเราลองเข้าไปดูตรง Introduction นะครับของ Windows 11เนี่ยที่เขาเปิดเผยออกเปิดตัวมาเนี่ยจะทำให้รู้ว่าเฮ้ยโอ้โหผมว่าพวกโปรแกรมเมอร์โปรแกรมการใช้งานในยุคต่อไปเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปอีกนะครับเปลี่ยนแปลงอีกโน้ตบุ๊กเนี่ยผมว่ามันก็เปลี่ยนนะครับผมว่าโน้ตบุ๊กเปลี่ยนแน่ๆนะครับน่าจะมีผลิตภัณฑ์นะครับออกมาเนี่ยเป็นแท็บเล็ตที่มีความเร็วสูงเท่ากับโน้ตบุ๊กเลยนะแล้วก็มี Windows 11ฝังอยู่ข้างในนะพกพาไปไหนก็ได้เบาๆนะครับผมว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆนะครับทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในอนาคตโอเคครับในคลิปนี้ก็คุยถึง
เรื่อง Windows 11นะครับเขาข้าวไปเท่านี้นะครับ